สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครปมเสน่หานำแสดงโดยเกรทวรินทร์แพทริเซียกู๊ดท็อปจรนแพรพิชชาภาและโยเกิร์ตนัทชาปมแค้นในอดีตของปริมกลับมาหลอกหลอนด็อกเตอร์ปาริชาติอีกครั้งเมื่อโชคชะตานำพาเธอให้มาเจอกับพายุผู้ชายที่ดีพร้อมทุกอย่างแต่โชคชะตาก็เล่นบทโหดกับเธอส่งตรินชายคนรักเก่าพร้อมพิมพ์ผกาและพิมพ์อับสอนสองพี่น้องที่ทำให้ปริมเกือบเสียชีวิตเมื่อ8ปีที่แล้วครั้งนี้ปาริชัดโดนทำร้ายไม่ต่างจากปริมแต่ต่างตรงที่ปาริชัดไม่ยอมเป็นผู้ถูกกระทำเธอจึงเอาคืนทั้งตรินพิมพ์ผกาและพิมพ์อักษรอย่างสาสมกับความเจ็บปวดที่เธอได้รับขณะที่พายุผู้ชายแสนดีและเป็นรักครั้งใหม่ของปาริชัดจะยอมรับอดีตของเธอได้หรือไม่ปมอดีตของปริมเกี่ยวข้องอะไรกับปาริชัดและปาริชัดจะผ่านเรื่องราวอันโหดร้ายนี้ไปได้อย่างไรปมเสน่หาครั้งนี้จะถูกแก้อย่างไรหรือมันจะเป็นการสร้างปมแค้นใหม่ที่ไม่อาจแก้ไขได้สามารถติดตามชมความเข้มข้นของเรื่องนี้ได้ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเริ่มพุธที่6เมษายนนี้ที่ช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปีนี้ดร.ปาริชัดคุณนันท์ค่ะคนที่ผมอยากให้เป็นคู่ชีวิตจริงๆก็คือคุณนักสร้างแรงบันดาลใจกับผู้ชายมากๆเหมาะสมกันจริงๆเป็นถึงด็อกเตอร์แต่กดทับต่อมความอยากได้จริงๆผู้หญิงอย่างคุณฉากศิลาเธอคงจะเล่ารอดูแบบหน้าดูสิฉันต้องการเอาทุกอย่างที่เคยเป็นของฉันคืนรอบยุ่งกับผัวฉันทุกทีนี่มีปัญญาหาผัวเองเหรอฉันต้องมาแย่งคนอื่นแบบเนี้ยคนที่มาทีหลังยังไงก็มาทีหลังฉันกลับมาแล้วปมเสน่หาเร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus